สวัสดีครับแฟนยูไนเต็ดนิวครับทางช่อง YouTube Fantasy 800ครับมาอัปเดตข่าวสารของปีศาจแดงกับผมเปรมี่ครับซึ่งเมื่อคืนนี้ก็เป็นหนึ่งในแฟนผีนะที่โอ้ลุ้นระทึกเลยกว่าจะเห็นขุนพลยูไนเต็ดพาเดศึกโอโมเนียนิโคเชียแบบบุดวิด 1-0 จากประตูโทนของสกอตต์แมคโทมินเน่ในช่วงทดเจ็บนาที 90+3 นะครับมีหลายปัจจัยและเหตุผลครับว่าทำไมปีศาจแดงถึงยากเย็นเหลือเกินกว่าจะชนะทีมรองบอลอย่างโอโมเนียนิโคเชียได้นะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยผมต้องยกเครดิตให้กับนิวเลนนอในการที่เขาจัดระบบเซตระเบียบเกมป้องกันสำหรับการมาเยือนโอทัฟฟอร์ดนะครับเหนียวแน่นมีความแน่นหนาละเล่นแบบอุดเต็มรูปแบบจังหวะสวนกลับก็มีแค่บูโน่ฟิลิเป้คอยฉับฉวยเพียงคนเดียวที่เหลือยืนกันเป็นด่านๆโดยเฉพาะบริเวณใกล้ๆกรอบเขตโทษของตัวเองนะครับนี่คือสิ่งที่ยูไนเต็ดได้โอกาสเซตบอลเล่นเกมบุกตั้งแต่ต้นและก็เหนือกว่าโดยตลอดลอดฝั่งอาจจะมีหวัดเสียวบ้างในจังหวะที่ผิดพลาดและโดนสวนกลับมาก็ยังได้ผู้เล่นหรือว่าจังหวะผิดพลาดของโอโมเนียที่นานๆจะมาสักทีเนี่ยมันทำให้ไม่ต้องลุ้นมากสำหรับการเสียประตูนะครับเกมบุกเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาในยุคของโอเร่กุนนาโซชาหรือราฟดังนิกเนี่ยเราได้เห็นยูไนเต็ดเจอปัญหาเวลาคู่แข่งเนี่ยมาอุดสุดตัวแบบนี้นะครับก็ทำได้แค่เคาะบอลไปมาป้อไปป้อมาไม่ค่อยมีโอกาสจบสกอร์เท่าไหร่แต่เกมเมื่อคืนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเพราะยูไนเต็ดสามารถสร้างสรรค์โอกาสมีจังหวะจบสกอร์รวมๆเกินกว่า30ครั้งนะฮะได้ทั้งยิงไกลยิงใกล้สอดขึ้นไปหม่งเนี่ยพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์โอกาสนะครับซึ่งมันไม่ใช่ว่าเข้าไม่ได้แต่เข้าแล้วเนี่ยคุณทำได้ไม่เด็ดขาดไม่เฉียบคมมากพอนะครับซึ่งหลายคนก็ยกเครดิตให้กับนายทวารนะครับฟรานซิสโอโซโฮนะครับก็เป็นแค่ตัวสำรองของฟาเบียนนะครับซึ่งเจ็บอุโซโฮก็เลยได้ลงเฝ้าเสาแล้วก็ยืนตำแหน่งดีนี่คือสิ่งที่ต้องชมเลยถ้ายืนตำแหน่งดีจังหวะลูกยิงไกลยิงใกล้หรือว่าหลุดเดี่ยวมาเนี่ยเขาสามารถไปทำตัวให้ใหญ่แล้วก็ขัดขวางจังหวะลุกของยูไนเต็ดได้และอีกส่วนหนึ่งก็ต้องย้อนมาดูทางยูไนเต็ดเองด้วยว่าเวลายิงเนี่ยมันคมไม่พอส่วนใหญ่ก็จะใกล้ๆมือของอุโซโฮหรือไม่ก็ไม่ไกลที่มันจะไม่ยากเย็นในการป้องกันนักนะครับนี่คือจุดที่สำคัญเลยคุณยิงไม่ได้ไม่ดีพอนะครับแล้วก็ทำให้โกของคู่แข่งยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจนะครับขณะเดียวกันนะครับโอกาสที่คุณมีเนี่ยคุณก็ต้องทำให้มันเด็ดขาดมากกว่านี้นะครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเกมกับเอเวอร์ตันล่าสุดเนี่ยรูปแบบการเข้าทำมันก็จะเป็นสิ่งที่ลำบากยูไนเต็ดจะชำนาญคล้ายๆยุคโอเล่ยุคลังนิกเนี่ยคือถ้าคู่แข่งเปิดพื้นที่ว่างเนี่ยให้แทงทะลุมีช่องเนี่ยก็จะได้ประตูง่ายๆแต่ถ้าโดนรับลึกเมื่อไหร่เนี่ยกว่าจะได้แต่ละประตูเหนื่อยนะครับก็เป็นการบ้านที่ยุ่งยากสำหรับเอริกฮาร์คในการแก้ไขปรับปรุงครับผ่านมา4เกมครับในรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่ายูโรปาลีกกลุ่ม E เนี่ยยูไนเต็ดอยู่อันดับ2ครับมี9คะแนนตามหลังจ่าฝูงบุรีรัมย์โซซิดัดที่มี12แต้มเต็มการันตีเข้ารอบไปแล้วแต่ยูไนเต็ดยังมีโอกาสที่จะยึดแชมป์กลุ่มคือต้องชนะเชลิฟในบ้านแล้วก็บุกไปเอาคืนโซซิดัดถึงสเปนให้ได้ก็จะได้แชมป์กลุ่มซึ่งมันทำให้เส้นทางถึงเส้นชัยเนี่ยมันสะดวกสบายมากกว่าเป็นอันดับ2ที่ต้องไปเพย์ออฟในรอบน็อกเอาท์นะครับก็โจทย์มันว่ามาอย่างนี้ก็ต้องลุ้นกันเทนฮากอยากเป็นแชมป์กลุ่มก็ต้องเน้นมากขึ้นสำหรับเกมที่เหลือนะครับก่อนจากกันก็ฝากไว้สำหรับช่อง YouTube 800ครับติดตามเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของปีศาจแดงครับ